จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์เก่ากีกี้ปะทะกับหนุแม่บ้านมือหนึ่งซึ่งหนุก็ฟาดฟันเอาชนะกีกี้มาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ใหม่หนึ่งสมัยมาครองได้สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมก้อนแรก 10,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับหนุ่มใหญ่รุ่นเก่าขอมาสานฝันเป็นนักร้องบนเวทีแห่งนี้อายุ66แล้วอะไรที่ทำให้ยังดูเปี้ยวดูยังสุขภาพดีอยู่ครับผมทานอาหารสุกครับแล้วก็เน้นสะอาดนะครับตัวแฟนผมเนี่ยอายุ50ก็เหมือนกับตอนแรกไปไหนก็เรียกว่าพ่อกับลูกว่าเราดูแลตัวเองดีก็ธรรมดาเป็นคนร้องเพลงอยู่แล้วไหมไม่ค่อยค่ะแต่ว่าจะชอบมากกว่าค่ะแล้วเลือกเพลงแบบไหนที่เอามาใช้ร้องอ่ะชอบประเภทพวกตะกะแตนอะไรอย่างนี้มีเพลงที่ชอบเยอะไหมครับก็เยอะอยู่ค่ะเยอะพอที่เป็นแชมป์ไม่สักกี่สมัยนะ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันถ้าลองดูนะลองดูนะใช่ค่ะวันนี้เพลงที่จะร้องก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมก็พอได้ค่ะชอบค่ะนั่นคือเพลงถนนคนฝันค่ะบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังขวางนั่งเสร็จฟางที่ถูกลมพัดมาไกลสวัสดีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดวลเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านของท่านในวันนี้นะฮะพี่พีเสด็จพี่แอนซิเรียมและคุณสลาคุณนุชครับสวัสดีครับค่ะเอาละฮะวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยเพลงจากนักร้องลูกทุ่งสายเลือดหมอลำวันนี้มากับเพลงหมอลำฮะเจมส์จตุรงค์มากับเพลงรอปฏิหาริย์ครับละเลือความหวังทางสุดท้ายพ่อเป็นลมหายใจให้ใช่ใดดอกควันพางคือรอปาฏิหาริย์ให้สวรรค์มารับรู้มาคอยอยู่เข้าใส่กันย้อนความจริงว่านั้นมีคนแข็งแซงหัวใจเขาสิขอกันไว้ไว้เฮ็ดจังได้บอกเป็นแล้วว่าเขาคนนั้นจะให้ผู้ใหญ่มาขอฝ่ายพ่อแม่น้องก็เตรียมใจรอส่วนเธอนั้นน้องเริ่มมีหัวใจเอ็นเอียงแตกเปียงหัวใจได้ยินข่าวมาโอ้ถึงเวลารักของเราเอาเขาขึ้นเคียงเส้นทางรักเรานั้นแทบไม่มีทางเลี่ยงจะเหลืออยู่เพียงให้สวรรค์นั้นบันดาลใจจนคืออายสิมีแนวใดไปห้ามเขาหนอจนคืออายสิมีแนวใดไปห้ามเขาหนอเขาเตรียมถ้าจะรอมือแต่งงานนับมือมันวันแต่งวันพอแฟนพอเงินพอแค่รอเอามือใจมันตื่นมือตื่นมันลอยความหวังไม่จ่อยค่อยได้แต่ลม
สองมือพนมก้มลงกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์บัดนี้เส้นทางชีวิตของลูกถูกปิดทางฝันสวรรค์มีตาของรู้ว่าเรารักกันขอพรจากสวงสวรรค์บันดาลให้เราสมปองได้แต่ประคองท่องคำอธิษฐานอยากให้มีปาฏิหาริย์ช่วยบันดาลหยุดงานมันมาวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสะกิดพ่อตาแม่ยายให้เขาหยุดงานเอาไว้เพื่อรอลูกไปขอนาพันครั้งได้นั่งลงขอรอป่ามาซอยหลังพันครั้งได้นั่งลงขอรอป่ามาซอยวันขึ้นแห่งคอยคอยได้บ่นานรอปาฏิหาริย์ให้บันดาลหยุดงานไว้ก่อนแล้วไปอ้อนวอนชมมังกรเปลี่ยนใจคืนมาคืนรักแฟนเก่าที่เขาเฝ้าคอยเจ้ามาอย่าเพิ่งแต่งงานเลยนะวันทาฟ้าคอยจนเจอมันเหลือเป็นทางสุดท้ายมันเหลือละเป็นทางสุดท้ายเดี๋ยวใดที่มันภัยสู่อย่างมากกะต่างมาวางแต่งนองของอะไรมันบ่มีฟ้าประณีถึงสิมีทางผ่านปาฏิหาริย์เท่านั้นช่วยได้นอกนั้นนะพี่ชายเปิดไล่แล้วขึ้นไหมแหมเป็นไงสาวๆเสียงมาเลยม่วนจริงๆเดี๋ยวเราคุยกันตอนนี้มีเรื่องสงสัยเรื่องนึงครูครับผมถามครูหน่อยครับเวลาครูเคยไปดูหมอลำหน้าห้านไหมครับครับครูฟ้อนไหมครับเวลาอยู่หน้าบอครับจะเป็นบุญตามากเลยตั้งแต่เด็กเลยครับครับผมโอ้ฟ้อนในฟ้อนในอ๋อฟอนนายครับฟอนนายโอ้โหโอเคโอเคไม่ได้ผมเดือดเดินทางในครับเฮ้ยผมนึกได้เหมือนไหมเหมือนประมาณนี้นะผมแปลกใจครูอั้นได้ไงคนนั่งห้องส่งแบบคุณนั่งแบบอ๋อฟอนนายนี่นี่เรียกฟอนนอกครับอันนี้ฟอนนอกอันนี้เก็บไม่ได้เก็บทรงไว้อยู่เลยเก็บไม่อยู่เมื่อกี้พี่มาชวนด้วยนะมีชวนด้วยนะบิ้วบิ้วแต่ก็ได้แต่นี้ฝนในฝนในฝนในเจอฝนในกลับเราต้องฝึกฝนให้พลังแรงกล้านะครับใครเป็นหมอลำคนแรกที่พาครูสลาฟ้อนได้ถือว่าติดดาวเลยนะทำไมวันนี้เลือกเพลงนี้มาร้องให้ฟังก็จริงๆมารายการดนเพลงชิงทุนเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเอาเพลงหมอลำได้มาโชว์ให้กับพี่น้องได้ดูนะครับวันนี้ก็เลยเลือกเพลงหล่อปฏิหาริย์ที่เป็นหมอลำมาโชว์ครับผมเรามักหมอลำอยู่แล้วครับผมชอบหมอลำอยู่แล้วแต่เนื้อเพลงยาวมากครับ เนื้อเพลงยาวๆหน่อยครับมันมี2อย่างก็คือพังครูคนแต่งพังครูครับกับจบไม่ลงครับผมมี2อย่างนะฮะใครเป็นคนแต่งนะฮะเพลงนี้ครูสลาคุณวุฒิครับครูครับครูครับออกอันไหนครับอันนี้อันหลังเหมือนเดิมอันหลังเหมือนเดิมแล้วทำไมต้องเป็นผลงานพี่มนแคนก็ด้วยที่เรามีพี่มนแคนนะครับเป็นไอดอลครับก็อยากจะดำเนินรอยตามไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเป็นศิลปินแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับก็อยากจะที่จะสร้างสรรค์ผลงานตามพี่มนแคนถือว่าพี่มนแคนเนี่ยเป็นเสมือนครูของศิลปินหลายๆคนในยุคนี้เลยครับเป็นผู้จุดแรงบันดาลใจให้กับศิลปินหลายท่านเลยก็ว่าได้ถ้าพี่มนแคนดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับพี่เขาบ้างโอ้เห็นอายงานไลน์ก็ขอให้รักษาสุขภาพครับผมครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่สร้างผลงานดีๆแล้วก็เฮ็ดในสิ่งที่ศิลปินรุ่นน้องได้เจริญร้อยตามนำนะครับยังไงก็ขอให้อายโด่งดังแล้วก็เป็นที่หักของแฟนเพลงทั่วโลกตลอดไปครับผมเออดีนะทั่วโลกจริงๆนะมึงไงระดับทั่วโลกจริงวันนี้เราก็มีประสบการณ์ผ่านเวทีมาเยอะแล้วก็ผ่านชีวิตมามากมายพร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะพร้อมครับประจำที่เลยฮะเจมส์จุดรวงครับ
แชมป์ของเราแชมป์ใหม่ครับผมสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 10,000 บาทครับผมหนุจากปทุมธานีจ้าเย้เป็นคนที่แบบว่าแค่ปรากฏตัวได้เห็นรอยยิ้มเราก็มีความสุขแล้วอะเอาล่ะขอให้รอยยิ้มนี้อยู่ประทับหน้านี่แบบตลอดเวลานะจ๊ะพร้อมทำหน้าที่แชมป์หรือยังคะพร้อมค่ะจัดไปเลยคู่ท้าดวลคนแรกฮะคุณจะได้พบกับหนุ่มใหญ่รุ่นเก่าที่ขอมาสานฝันการเป็นนักร้องทองหล่อจากกรุงเทพมหานครเด้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสมดีมากเลยพี่จันทร์สวัสดีครับครับผมทองหล่อกาดีครับมาจากกรุงเทพครับวันนี้ดีใจมากครับที่มาเจอคุณครูแล้วก็คุณแอนแล้วก็คุณพีสวัสดีครับเจอตรงนี้เลยครับวันนี้อยากทำตามความฝันอยากเป็นนักร้องเหรอครับก็เห็นเพื่อนเขามารายการบ้างก็เลยส่งคลิปมาครับใจมันคิดอยากจะร้องเพลงออกทีวีสักครั้งครับมามีความฝันตอนที่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อนเขาชักชวนไปร้องเพลงบ้างผมก็เลยไปกับเขาครับวันนี้ความฝันเป็นจริงได้ออกทีวีฮะไปพบกับเรื่องราวชีวิตของพี่ทองหล่อครับผมทำงานโรงกลึงมาตั้งแต่อายุ12แล้วผมก็ทำโรงกลึงมาตลอดที่ทำงานทุกวันนี่คือผมยังพอทำได้อยู่คือเร็วแรงก็ยังสามารถสู้กับพวกวัยรุ่นเขาได้อยู่ที่เป็นช่างกึ่งเนี่ยผมไม่ได้เรียนครับคือว่าผมฝึกมาโดยที่มีอาจารย์เขาสอนให้ซึมซับมาเรื่อยๆพอสอ2512ผมเข้ามาใหม่ๆก็ได้วันละ8บาทจากได้8บาทนะอีกปีได้37บาทเป็นงานแล้วก็มาได้78บาท78บาทก็นั่นคือค่าแรงก็ถือว่ามากเลยนะถือว่า78บาทนี่ถือว่ามากมากผมภูมิใจนะครับที่อาชีพเป็นช่างกึ่งเนี่ยมันเป็นงานฝีมือเราจะไปทำที่ไหนก็ได้ผมภูมิใจมากครับอาชีพช่างกึ่งของผมนี้ก็มีเว้นระยะตอนที่ผมมีครอบครัวแล้วพอดีลูกชายก็โตเขาก็ไปชกมวยให้ผมก็เลยทิ้งจากงานโรงกึ่งไปพักหนึ่งเพื่อจะพาลูกไปซ้อมมวยไปต่อยมวยด้วยพอลูกชายไปต่อยมวยญี่ปุ่นปั๊บเขามีครอบครัวไปแล้วก็เขาก็เลยไม่ได้ชกมวยอีกตอนนี้ลูกชายคนเล็กของผมก็กลับมาชกมวยอีกครั้งนึงหน้าที่ทุกวันนี้ผมทำไว้ตอนตื่นเช้ามาผมต้องทำกับข้าวไว้ให้ลูกไว้ภรรยาผมก็จะตื่นราวตีห้ากว่าจ่ายตลาดไปทำกับข้าวเสร็จแล้วผมถึงจะไปทำงานได้เพราะเป็นนักมวยเนี่ยเขาจะไม่ทานอาหารข้างนอกครับเขาต้องดูแลเรื่องอาหารลูกชายคนเล็กเขาบอกว่าพ่อกับข้าวพ่อเนี่ยอร่อยกว่าที่อื่นไปกินที่ไหนก็ไม่เป็นเหมือนของพ่อเขาเลยตั้งสโลแกนว่าสุกสะอาดอร่อยคือผมจะเน้นสุกอย่างเดียวกับสะอาดภรรยาบอกว่าไม่เอาฝงซักฟอกล้างไม่ด้วยผักนะก็พูดลงตัวผมก็ทำทุกอย่างนะครับทำกับข้าวด้วยทำงานด้วยก็หาเงินมาช่วยครอบครัวอยู่ตลอดภรรยาผมเวลาถ้าผมกลับ3ทุ่ม4ทุ่มเขาก็โทรบอกว่าให้ขับรถดีๆอย่าประมาทคือมันเป็นความรักจากครอบครัวครับก็อยู่ครอบครัวก็มีความสุขมากครับตอนนี้ผมก็อายุ66ปีผมกล่าวว่าทำงานอีก2ปีผมก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านที่พี่สาวเขาแบ่งที่ไว้ให้ที่นาไว้ให้เอาดินไปถมแล้วก็สร้างบ้านอีกเป็นหลังเล็กๆหลังหนึ่งผมว่าจะไปเปิดร้านตัดผมเล็กๆเพราะทุกวันนี้ผมตัดผมเองมา20ปีแล้วนะจะลูกชายผมให้ใช้ยาผมว่ารอตะไคร้เดียว ยูยี่นี่พี่รอนะพี่จะสู้เพื่อครอบครัวเราเพื่อยุ่ยแล้วก็เพื่อลูกรักไม่มีวันลืมรักทุกวันนะพี่จะสู้นะแม่รอสมชื่อจริง66แล้วเอาผมถามเรื่องนี้เลยหลายคนสงสัยอายุ66แล้วอะไรที่ทำให้ยังดูเฟี้ยวดูยังสุขภาพดีอยู่ครับผมทานอาหารสุกครับแล้วก็เน้นสะอาดนะครับแล้วก็ผมก็
ไม่ดื่มสุราแล้วก็ผมก็ไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่เกิดมาแล้วเราก็ดูแลเรื่องอาหารของเราให้ดีคืออาหารมันเป็นเรื่องสำคัญเลยครับคือไม่ต้องทำที่ว่ามันของมันแพงมากคือคอยมันสะอาดและถูกหลักอนามัยคือมีผักมีไข่ก็เราก็ดูแลสุขภาพได้ครับอย่าลดอย่าจัดไปครับดูแฟนผมเนี่ยอายุ50ก็เหมือนกับตอนแรกไปไหนก็เรียกว่าพ่อกับลูกพอเราดูแลตัวเองดีก็ยู่ยี่นี่คือภรรยาใช่ไหมครับผมภรรยาได้มาสัมผัสรสชาติของความฝันก็เพราะลูกชายถูกต้องไหมครับผมพอผมมีลูกชายคนโตปั๊บปกติผมเล่นกีฬาทุกอย่างพอดีผมจะให้ลูกชายเล่นเทนนิสเพราะพันดอนศรีชาพันธ์เป็นคนขอนแก่นผมก็เลยซื้อไม้เทนนิสมาให้เขาตั้ง 2,000 กว่าบาทอ่ะ 2,000 กว่าบาทพอดีวันนั้นเขาปิดเทอมพอดีเขาเห็นไปดูเพื่อนต่อยมวยเขาก็เลยบอกว่าพ่อเขาพูดภาษาอีสานนะพอผมบ่ตีแบดแล้วผมมาตีเทนนิสแล้วผมจิตต้อยมวยพอมันนะผมก็เลยพาตามใจลูกเลยตั้งแต่ก็เลยเข้าวงการมวยเลยอ๋อครับผมอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากต่อยมวยดูมวยกับเขาไหมจังหวะลูกชายดูเห็นเพื่อนต่อยมวยแล้วได้ตังค์ไงได้ตังค์แล้วก็ได้เป็นสุภาพบุรุษด้วยเป็นนักมวยเขาก็เลยชอบก็เลยบอกพ่อเอาไปฝากค่ายมวยเอาไปฝากค่ายมวยที่สอตะวันรุ่งของขอนจงกังเข็นดงเลลิธาผมขอขอบคุณกังเข็นดงเลลิธาด้วยนะครับที่ดูแลลูกชายผมจนโตขึ้นมาขอบคุณมากนะครับค่ายมวยสอตะวันรุ่งสอโชคกิจชัยศักดิ์ปัญญาขอบคุณมากนะครับนะจงโอ้น่ารักจังเลยน่ารักมากก็คือลูกก็ไปอยู่ค่ายมวยเลยแสดงว่าเขาจริงจังเลยเส้นทางนักมวยลูกไปถึงขั้นไหนครับเส้นทางนักมวยลูกชายเคยไปต่อยที่ญี่ปุ่นคนโตนะเมื่อ7ปีที่แล้วก็ได้แชมป์มาได้แชมป์วันมาตอนนี้เขาก็มีครอบครัวไปแล้วเขาอายุ30อ่าฮะตอนนี้คนโตได้ข่าวเปิดค่ายมวยเลยครับเปิดยิมครับเปิดยิมสอนมวยแล้วลูกชายคนเล็กก็ไปเรียนกับลูกกับพี่นี่แหละครับผมโอ้โหรู้สึกไงบ้างได้ส่งลูกถึงฝันก็ภูมิใจมากครับครับวันนี้เป็นฝันของตัวเองบ้างวันนี้ถูกต้องครับวันนี้ทำของให้พ่อทำความฝันของพ่อบ้างวันนี้อยากจะมีความสุขได้มาเจอครูได้มาเจอคุณแอนคือใฝ่ฝันมากอ่ะคุณพี่คนบ้านด้วยกันด้วยดูทุกวันครับเป้าหมายอยากได้เงินไปปลูกบ้านสักหลังครับผมใช้เงินทุนเยอะไหมครับก็มันก็คงเยอะพอประมาณนะครับแต่ที่เป้าหมายจริงๆที่ผมมารายการนี้คือไม่ได้ต้องการเงินทุนอะไรหรอกคุณแฟงคือว่าต้องช่วยตัวเองแต่ที่มาคือว่าผมอยากจะออกรายการสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะหมดอายุไขคุณแฟงที่ว่ามันจะหมดอายุไขแล้วเพราะอายุมันเยอะขนาดนี้แล้วครับมาสักทีนึงครับคือว่าเรื่องสร้างปลูกบ้านคือมันต้องเป็นของครอบครัวผมเองแต่ว่าที่มานี่คือผมอยากออกรายการแค่นั้นเองเป็นคนแรกครับที่เป้าหมายคือข้ออ้างในการมาครับผมนะฮะเป้าหมายจริงๆคือการที่จะมาร้องเพลงต่อหน้าคนไทยทั่วทั้งประเทศเป็นไงครับพี่เจมส์ครับสวัสดีคุณพ่อทองหล่อครับผมนะครับก็ได้เห็นความเป็นคุณพ่อนะครับแล้วก็แนวทางในการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวหรือว่าในการคำสอนที่บอกลูกชายในความเป็นสุภาพบุรุษนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากๆที่ไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนหรือว่าอาชีพอะไรเนี่ยเราควรมีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็มีความเรียกว่ามีน้ำใจต่อคนอื่นเสมอนะครับขอบคุณมากครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในขั้นต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าความฝันจะเป็นจริงกับการร้องเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศผ่านหนึ่งบทเพลงต่อหน้าพวกเขานั่นคือเพลงคนที่รอคอยขอคุณแจ็คครับเชิญฟังครับชอบตั้งแต่วันแรกพบกันเคยอยู่คนเดียวขับเที่ยวชีวิตสู้งานคำถามทำเพื่อใครกันวันนี้สวรรค์ให้เธอเฉลยดังคงคุ้นเคยใช่เลยที่ใจเฝ้าคอยเกือบ
ป็นเหมือนแสงหิ่งห้อยมาส่องใจที่เฉยเมยให้มองเห็นทางเดินห่างความเหงาคุ้นเคยทางใจที่ใครบ้านเลยจะลงเอ่ยถ้าเธอมาเริ่มเติมความสุขลงในช่องว่างห้องนอนอ้างว้างหากมีผู้มาช่วยเต็มมีเธอเคียงคู่แม่ดูทีวีเครื่องเดิมไม่ต้องปรับแสงเงาเพิ่มก็เติมสุขได้เสมอได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบถ้าเธอเผยใจว่าชอบคงสอบผ่านความละเมอคนที่รอคอยอย่าให้หลุดลอยเมื่อเจอใจร้างรอช่างคือเธอเสนอรักมาซ่อมแซลงในช่องว่างห้องนอนอ้างว้างหากมีผู้มาช่วยเติมมีเธอเคียงคู่แม้ดูทีวีเครื่องเดิมไม่ต้องปรับแสงเงาเพิ่มก็เติมสุขได้เสมอได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบถ้าเธอเผยใจว่าชอบคงสอบผ่านความละเมอคนที่รอคอยอย่าให้รุนร้อยเมื่อเจอใจร้างรอช่างคือเธอเสนอรักมาซ่อมแซรอครับผมเป็นไงครับพี่เจมส์ครับเหมือนได้ฟังศิลปินรุ่นใหญ่มาร้องเพลงให้ฟังครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับสำหรับคุณพ่อทองหล่อที่ได้ร้องเพลงในรายการวันนี้นะครับก็มีน้ำเสียงที่ไพเราะมากนะครับแล้วก็แววตาที่สื่อสารออกมาเนี่ยมีความละมุนละไมนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจนะครับมีแววตาที่จริงจังจริงใจกับทุกคนมากๆนะครับก็ขอให้สู้ๆแล้วก็ผลการแข่งขันเป็นดั่งใจนะครับผมครับพี่พี่ครับโอ้คนขันกันนี่ดูดีนะครับนะครับดูดีครับชมยังไงให้เข้าตัวนะดีใจครับพ่อพ่อคนบ้านเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นครอบครัวน้าทองหล่อมีความสุขอ่ะเห็นชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ไม่ต้องมีอะไรมากอาชีพเดียวทำมาทั้งชีวิตก็อยู่ได้แล้วก็เหมือนชีวิตนี่ถูกวางแผนไว้ด้วยหัวใจที่พอเพียงนะครับแล้วก็พอน้าทองหล่อส่งต่อถึงภรรยาส่งต่อถึงลูกแล้วเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันโดยที่ทุกคนก็มีวินัยในตัวเองแล้วก็หนักแน่นจริงจังกับชีวิตแต่พอมองเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความสุขมีความสุขมีความอบอุ่นและที่สำคัญน้าทองหล่อมีฝันที่อยากมารายการนี้เพราะอยากมาเจอพวกเราแล้วมาออกรายการของเราเนี่ยมันเราก็รู้สึกปลื้มใจนะครับผมแล้วยิ่งฟังเพลงที่ร้องด้วยความสุขของวันนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขด้วยถ่ายทอดออกมาด้วยหัวใจที่มีความสุขพวกเราก็อิ่มด้วยนะครับวันนี้ถ้าเข้าในหมวดของการแข่งขันสิ่งดีวันนี้ก็คือร้องด้วยความสุขร้องเต็มเสียงร้องชัด
ลูกคอดีด้วยข้อเสียก็คือแกว่งครับ เหมือนมีอาการแกว่งทั้งเพลงแค่นั้นเองครับขอบคุณมากครับเซเวียนครับสำหรับแอนนะคะวันนี้เป็นผู้เข้าแข่งขันที่มาแปลกค่ะ มาแปลกไม่เหมือนใคร ออกมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้ท่านหล่อเหลามากด้วยเสื้อเชิ้ตและกางเกงยีนในวัย66ปีต้องบอกว่าภูมิฐานนะอันนี้แอนมองแอนพูดจริงแล้วก็พอได้ฟังเรื่องราวชีวิตเนี่ยแอนรู้สึกว่าทำหน้าที่พ่อได้สมบูรณ์มากๆนะคะก็ดีใจที่ได้ฟังเรื่องราววันนี้แล้วก็ส่วนในเรื่องของการร้องเนี่ยแอนว่าพี่เขาก็ร้องเพราะในสไตล์ในรูปแบบของตัวเองที่อยากจะมาร้องในวันนี้อาจจะเรี่ยวแรงอาจจะน้อยเสียงอาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่ว่าการถ่ายทอดอารมณ์เพลงทุกอย่างก็ออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ภรรยาก็ร้องแล้วก็มีเหลือบเหมือนจะส่งแบบนิดๆให้เธอรู้ว่าความรักของเรายังสดใสอยู่เสมอก็เป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับพี่ทองหล่อเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการนี้ที่ผมจะต้องจำถึงไม่ตั้งใจก็จะจำได้เพราะมีหลายอย่างให้ประทับใจมากอย่างที่ทุกคนรู้สึกนะครับว่าดูพี่เป็นคนมีมาตรฐานสูงมากเป็นคนไทยที่มีมาตรฐานทางความคิดสูงมากเป็นเรื่องราวของคนไทยที่มีคุณภาพมากๆผ่านการเล่าของพี่ทองหล่อประทับใจนะครับโดยเฉพาะการดูแลร่างกาย66ยังยืนตรงอ่ะ ยืนตรงสมาร์ทสมาร์ทนี่ขาก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมากเลยนะครับดีใจที่พี่ทองหล่อมานะครับมันเป็นความงดงามขอบคุณมากครับมันเป็นตัวแทนของคำว่างดงามและมาตรฐานเลยรวมไปถึงการร้องเพลงด้วยร้องเพลงเก่งครับคนขอนแก่นร้องเพลงเพราะทุกคนจริงๆวิธีการถูกเสียงดีแล้วก็ภาพรวมก็ดีด้วยนะครับจุดอ่อนผมมองแค่หนึ่งพี่ทองหล่อตั้งใจไปจนดูเป็นการเฝ้าระวังในการร้องเพลงมันก็เลยทำให้ไม่ผิดแต่ดูเร่งๆตลอดเวลาอันที่สองก็คือเรื่องแรงและส่งผลให้เสียงแกว่งบ้างเก็บรายละเอียดไม่ดีบ้างซึ่งก็เข้าใจได้นะครับถามส่งท้ายลูกชายที่ได้เป็นแชมป์ที่ญี่ปุ่นชื่อนักมวยว่ายังไงครับชื่อแก่นเพชรเกียรติการดีครับโอ้โหเป็นนักมวยดังของเมืองไทยครับอ๋อโอ้โหครูรู้นี่ฮะนี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมแกไม่เปิดเผยชื่อลูกตัวเองเลยไม่อวดลูกเลยทั้งๆที่เป็นคนหนึ่งที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยชื่นชมมากครับพี่ทั้งหลายครับขอบคุณมากครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์ใหม่1สมัยนุแม่บ้านมือ1วันนี้นุจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมได้อีกสมัยหรือไม่ไปชมกันครับพี่นุคราวที่แล้วผลงานว้าวมากนะธรรมดาเป็นคนร้องเพลงอยู่แล้วมั้ยเป็นคนทำกิจกรรมการร้องเพลงตั้งแต่เด็กหรือเปล่าไม่ค่อยค่ะแต่ว่าจะชอบมากกว่าค่ะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงเวลาทำงานไปเนี่ยได้ฟังเพลงก็อุ๊ยมีพลังแล้วทีเนี้ยทำงานแบบมีความสุขอะไรประมาณนี้ค่ะมีเสียงเพลงเป็นเพื่อนตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วฝึกซ้อมนี่คือฝึกซ้อมทุกวันเลยไหมไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมเท่าไหร่ค่ะแบบฟังแบบว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาค่ะเพราะว่าบางครั้งกลับมาจากบ้านเนี่ยเอาไหนจะลูกไหนจะหลานอีลุงตุงนางอีลุงตุงนางไงหมดใช่ค่ะแล้วเลือกเพลงแบบไหนที่เอามาใช้ร้องอ่ะชอบประเภทพวกตะกะแตนอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเพลงไหนที่เราฟังแล้วเราชอบใช่เราจะเก็บมาจำเนื้อหัดร้องอย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อมีเพลงที่ชอบเยอะไหมครับก็เยอะอยู่ค่ะเออเยอะพอที่เป็นแชมป์ไม่สักกี่สมัยนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันถ้าลองดูนะลองดูนะใช่ค่ะวันนี้เพลงที่จะร้องก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมก็พอได้ค่ะชอบพอเริ่มยิ่งลึกยิ่งไม่แน่ใจครับคำตอบเริ่มก่อนลงทุกทีกับเพลงหนึ่งเพลงวันนี้เพื่อไปต่อและพิสูจน์ความแกร่งของแชมป์คนใหม่คนนี้นั่นคือเพลงถนนคนฝันค่ะขอบคุณครับที่เราเดินตามฝันจากบ้านนาไกล
วผู้เขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ดีๆขึ้นมาจะไม่ยอมกลับงานหนักเพียงไหนบอกหัวใจให้ยืนตั้งรับแม้ความจริงเฝ้าแต่นับคำว่าผิดหวังยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันเสร็จฟังที่ถูกลมพัดมาไกลจากเช้าสดเย็นต้องเป็นมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเหงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมเหงได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันคนสู้เพื่อฝันลำพังคว้างดังเศษฟางที่ถูกลมพัดมาไกลจากเช้าสดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเหงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมเพนได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันคงร้องทั้งตัวเหมือนเดิมยังคงร้องทั้งตัวทั้งใจเหมือนเดิมเป็นไงพี่เจมส์ครับโอ้เพราะมากครับนอกจากจะร้องเพลงแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบทเพลงเนี่ยพี่เขายังดึงคนที่รับชมรับฟังเนี่ยเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของเรื่องราวของเพลงนั้นด้วยนะครับก็เพราะมากเป็นการร้องเพลงที่ร้องเพลงคนอื่นแต่เป็นตัวเองมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าเวลาฟังเสียงพี่เนี่ยผมนึกถึงศิลปินท่านนึงนะครับอีทบุ๊กไฟไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับขอโทษครับขอโทษครับเหมือนเสียงพี่จักรจันทร์วันวิสาครับผมจะเหมือนกับพี่เขามากเลยนะครับก็วันนี้ชื่นชมมากเสียงเพราะมากครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับฉันรู้ว่าฉันพูดคำพูดในใจเธอออกมาเธอได้กินการเป็นไงครับพี่มีครับมันกระทบมากนะฮะฟังไปก็เพลินไปเพลินกับอารมณ์ของเพลงแล้วก็อารมณ์ของเพลงมันอยู่ทุกประโยคเลยฮะก็ไพเราะถ่ายทอดได้ดีมากๆครับผมขอบคุณครับพี่นุเมื่อกี้อีทวงไฟนี่แซวนะครับคราวหน้าถ้าเกิดมันมาทำได้เลยนะมันก็เป็นเสน่ห์ของเราดีกลัวเขินกลัวเขินคราวหน้ามือล้วงกระเป๋าเหงาแจงมันจะไม่ดีไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้ยังไงมือก็ต้องมาใช่ไหมคือเป็นคนร้องเพลงแบบมีเสน่ห์มากแล้วก็แบบมันไม่สามารถที่จะหยุดหรือว่าที่จะไม่ฟังได้อะไรเงี้ยมันต้องแบบติดตามแล้วก็ดึงเข้าไปอย่างที่น้องเจมส์บอกใช่ค่ะแล้วนี่ขนาดตอนพี่แฟรงค์ถาม ไม่ค่อยได้ซ้อมอะไรพี่ซันเดอร์ซ้อมตลอดมันจี๊ดมันจี๊ดเลยโอ้ซ้อมเลยเนาะพวกพร้อมมาเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณครับแม่ประโยคเดียวนะไม่ค่อยได้ซ้อมนักร้องตายไปสองครับเป็นไงครับคุณสลาครับ
ภาพรวมการร้องวันนี้ดีทุกอย่างการออกเสียงการเก็บรายละเอียดเพลงนี้ใครก็ตามที่นำมาร้องมักจะเจอปัญหาบรรทัดแรกของท่อนหนึ่งท่อนสองและท่อนสุดท้ายเนิ่นนานที่เราเดินตามฝันจากบ้านมาไกลคำว่าจากบ้านเนี่ยเหมือนวิ่งกระโดดข้ามรั้วเลยเป็นทั้งจุดเสียและจุดที่ทำแต้มครับจุดโชว์กับจุดเสียอยู่ที่เดียวกันแต่พี่นุเจอเมื่อไหร่เก็บเรียบเป็นจุดโชว์หมดเลยร้องเพราะมากขอร้องอย่างเดียวอย่าหลงตัวเองรักษาคุณภาพแบบนี้ไว้นานๆครับชื่นชมครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญพี่ทั้งหล่อครับเชิญครับและถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับเลือกมาหนึ่งคนที่ชอบที่สุดฮะในวันนี้ระหว่างสองคนนี้แชมป์พงศราพินุหรือพี่ทองหล่อคู่ท้าด่วนและถ้ามีกรรมการท่านใดใจตรงกันคนที่ถูกเลือกคนนั้นได้ตั้งแต่2คะแนนขึ้นไปรับตำแหน่งแชมป์ไปทันทีครับใครจะออกนำก่อนคะแนนแรกจากคุณสลาครับเอาละฮะแมตช์นี้แชมป์ใหม่ของเราพิสูจน์ความเป็นแชมป์ของตัวเองโดยมีคนที่ขวางหน้าอยู่ฮะก็คือคนที่มีฝันฮะผู้ที่มีฝันที่อยากจะร้องเพลงออกทีวีให้คนทั้งประเทศได้ดูสักครั้งพี่ทองหล่อครับและผู้ออกนำไปก่อนฮะคุณสลาคุณณวุฒิมอบคะแนนให้แก่หนูครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของพี่นุแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่2ทันทีฮะวันนี้เดินหน้าเก็บทุนต่อไปจากวงล้อเงินทุนถ้าเป็นชื่อของพี่ทองหล่อเสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากพี่พีครับและพี่แอนซีเรียมอบคะแนนให้แก่นุครับผมแชมป์2สมัยจ้าเป็นไงครูสลาครับแมตช์นี้เป็นผู้เข้าแข่งขันคู่แรกที่ครูไม่รู้จะสรรหาคำพูดไหนมาพูดถึงต้องชื่นชมทีมงานที่ไปค้นหาผู้เข้าแข่งขันที่ผมว่ามีคุณสมบัติที่มาตรฐานมากนะขอบคุณมากพี่ทองหล่อก็คือผู้ชายมาตรฐานคนหนึ่งของคนไทยเลยไม่เกินเลยที่ต้องพูดอย่างนี้การแสดงออกของพี่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงตัวเองการดำเนินชีวิตแม้กระทั่งการร้องเพลงเต็มไปด้วยคำว่าสุภาพบุรุษในความรู้สึกของเรานะครับส่วนโนเองก็ไม่รู้ว่าร้องเพลงได้มาตรฐานขนาดนี้ได้ยังไงนี่ไม่ได้มาในนามนักร้องมาจากแม่บ้านคนหนึ่งเพราะฉะนั้นชื่นชมทีมงานที่ค้นเจอและทั้งคู่ก็ได้แสดงสปิริตผ่านการร้องเพลงของตัวเองออกมาอย่างงดงามผลของการตัดสินครูเชื่อว่าพี่ทองหล่อรู้อยู่ด้วยความเป็นนักฟังเพลงของพี่ขอบคุณมากครับแล้วก็หวังว่าชีวิตของพี่ด้วยคุณงามความดีความมีมาตรฐานจะทำให้พี่และครอบครัวพบแต่ความสุขและความสมหวังนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับครูครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะโรลานิสุรามอบเงินทุนกำลังใจให้3,000บาทให้พี่ตั้งหล่อครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมร้องเพลงในรายการดวลเพลงชิงทุนผมขอขอบคุณโรแลนด์เนทูล่าด้วยนะครับที่มอบเงินทุนให้ผม 3,000 บาทผมขอขอบคุณมากนะครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์2สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 5อย่างใจเย็นจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไรดีเชิญจ้าไม่รออีกแล้วใครลมแรงสิ้นจะจับโยกอย่างเดียวเลยเนี่ยต
อนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 10,000 บาทฮะดูสิว่าสมัยที่2จะได้เงินทุนเพิ่มอีกเท่าไหร่สะสมเงินทุนเพิ่มอีก 20,000 บาทจ้าคุณเดิมอยู่ 10,000 บาทนี่รับคุณใหม่อีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 30,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยแม่สนุกจังเลยวันนี้ขอบคุณนะฮะศิลปินรับเชิญของเราเจมส์จตุรงค์ครับติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วนเพลงชิงโชคสนใจใคร